Hello สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อน Hello everyone welcome to Bai Buyam Channel Bai Buyam in Australia มาอีกแล้วนะคะ come back again นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาดูสวนหน้าบ้านของเพื่อนพี่ใบคนนึงนะคะเพื่อนบ้านนี้ที่มีต้นขี้เหล็กนะคะเพื่อนเดี๋ยวพี่ใบจะพามาโชว์ต้นขี้เหล็กนะคะว่ามันนั่นเกือบจะตายแล้วนะคะเพื่อนเนาะมันไม่ค่อยงามเท่าไหร่แล้วนะคะเนี่ยเนาะต้นขี้เหล็กนะคะผักขี้เหล็กเจนี่ผักขี้เหล็กนะคะเพื่อนเนาะเนี่ยเนาะผักขี้เหล็กที่ออสเตรเลียนะคะนี่ขี้เหล็กแดงเหมือนบ้านเราเลยเด้อเนี่ยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะเพื่อนว่ามีอะไรมั่งนะคะตามมานะคะตามมาดูนะคะว่าของดีๆในต่างแดนนะคะก็มีหลายๆอย่างที่เหมือนบ้านเรามากนะคะเพื่อนๆมามาจะพาไปดูนะคะตามมานะคะอยากเบิ่งต้องตามมานะคะผู้สาวขาเลาะนะคะสิพาไปเบิ่งนะคะเบิ่งๆนะคะนอนเพื่อนเห็นบ่ต้นขี้เหล็กนะคะเพื่อนนี่เนาะช่วงหน้าแล้งที่พี่ใบว่าจะมาถ่ายนะมันตายนะคะเพื่อนเตรียมลงมันตายนะคะนี่มันรอดมามันเจอฝนมันรอดมาอีกแล้วนะคะเพื่อนเนาะแต่ก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะเนาะเดี๋ยวพามาเลาะสวนที่บ้านเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนว่ามีอะไรหลายๆอย่างนะคะนี่เนาะโต๊ะกระเพราไทยนะคะเนาะเพื่อนกระเพราเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนเนาะนี่นะคะหอมบัวนะคะผักชีนะคะต้นผักหวานนะคะเพื่อนต้นผักหวานนะคะนี่เนาะผักกาดนะคะต้นพริกนะคะกระเพรานะคะเพื่อนกล้วยนะคะต้นกล้วยนะคะเดี๋ยวจะขอใบตองจะไปทำอันมกน้องไม้นะคะเพื่อนน้องนี่ชะอมนะคะเพื่อนนี่เนาะมีทุกอย่างนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนเนาะเห็นบอนพายเบิงนะคะมันถึงมันไม่งามนะคะช่วงนี้ผักหน้าหนาวเนาะเพื่อนไม่งามแต่ก็ขอให้มีได้กินนั่นเพื่อนไม่ต้องซื้อนะคะใบเตยนะคะนี่เนาะผักกาดนะคะเพื่อนผักกาดกำลังงามเลยนะคะเอ้ยนะคะนี่นะก็ใบชะพลูนะคะเห็นบ่ต้นขี้เหล็กอีกต้นหนึ่งนะคะมีอยู่2ต้นนะคะเพื่อนนะคะเพื่อนผักแป้นนะคะผักแป้นนะผักแป้นนะคะกำลังงามเลยได้ผลนะคะนี่เนาะผักกาดเขียวนะคะเพื่อนนี่ก็ต้นแคนะคะมันไม่ถึงแต่งามมากนะคะแต่ก็ขอให้มีกินนะมีค่าต้นผักหวานนะคะนี่ก็ต้นมะรุมนะคะเพื่อนมะรุมนะคะหาเป็นค่าเต็มเลยนี่ค่านะคะเพื่อนหาเต็มเลยนะคะนี่เนาะดูผักแคต้นนี้เตี้ยเตี้ยเขาออกดอกแล้วเพื่อนดูขาเต็มเลยพี่น้องขาเต็มเลยนะคะนี่เนาะทั้งขาทั้งขิงเลยนี่นะคะเพื่อนขิงก็เต็มเลยเพื่อนนี่ขิงบ่ขิงทั้งนั้นเลยพี่น้องนะคะเต็มเลยนะคะนี่เห็นบ่คือพื้นที่เขามีพื้นที่เยอะนั่นเพื่อนเออก็เลยปลูกได้หลายอย่างบ่หอมบัวนะคะหอมบัวนะคะนี่ดินนะคะเพื่อนนั้นเฮ็ดดินผสมเองนะคะเพื่อนเนาะก็เลยปลูกอะไรก็งามไปหมดมะเขือนะคะตะไคร้นะคะมีทุกอย่างนะคะมีทุกอย่างเลยเพื่อนพามาให้ดูนะคะเพื่อนมีความสุขนะที่เรามีทุกอย่างนี้นะคะนั่นนะคะต้นนั้นน่าจะเป็นต้นมะกรูดนะคะเพื่อนที่เห็นนั่นนะคะนี่ก็ดงกล้วยงามๆนี่เพื่อนใบกล้วยนะคะอุ้ยกล้วยกำลังงามนั่นน้ำว้านั่นเพื่อนกล้วยน้ำว้านะไทยกล้วยน้ำว้านะคะนี่นะคะมะเขือเทศนะคะเพื่อนมะเขือเทศลูกเล็กน้องไฟต่ำส้มนะคะฟักทองนะคะคือก็ปลูกทุกอย่างนะคะปลูกได้ทุกอย่างนะคะไม่งามไม่เป็นไรเนาะเพื่อนนี่อีหยังนี่ลืมชื่อผักยี่หร่านะคะใช่ไหมพี่น้องผักยี่หร่าใช่ไหมผักอะไรเนาะลืมชื่อกินอยู่นะพี่ใบกินอยู่นะผักเนี้ยแต่ลืมชื่อนะคะนี่เพื่อนต้นลำไยเพื่อนนี่ต้นนี้คือต้นลำไยนั่นเพื่อนเนี่ยโตเร็วมากปลูกปีกลายเองเพื่อนนี่ต้นลำไยเห็นบ่ต้นงามแล้วนะคะมีทุกอย่างนะเพื่อนมีทุกอย่างบ่ปลูกทุกอย่างนะคะยอด
มุมนั่นหยดมุมนี้นะคะผักทูนนะคะต้นทูนเด้อพี่น้องนี่ต้นทูนนะคะรอต้นทูนนะคะทำส้มตำนะคะนี่ต้นอันนี้น่าจะเป็นต้นมะนาวนะคะเพื่อนหรือว่าอะไรไม่รู้เนี่ยถ้าไม่ใช่มะนาวก็คงจะเป็นต้มนะคะเพราะว่าป้ายมันหันไปทางโน้นเนาะมันมองไม่เห็นนะคะเพื่อนเห็นปะอุ้ยสวยงามนะคะมีทุกอย่างนะคะที่นี่ออสเตรเลียนะคะเรามาดูมุมนี้อีกเพื่อนนี่นะคะใบเตยนะคะเพื่อนเบิ้งใบเตยนะคะใบเตยที่ออสเตรเลียนะคะงามมากเลยนะคะงามจริงๆนะคะเพื่อนเห็นปะเห็นปะนี่ขนาดเจ้าของบ้านทำแต่งานนะเพื่อนไม่ค่อยมีเวลาดูแลสวนเท่าไหร่นะเพื่อนเนี่ยก็ยังงามเลยมันอยู่ที่ดินนะคะดูมะกอบักฮุ่งนะคะดูค่าต้นน่ะไม่มีเวลากินเบิ้งอีก2หน่วยนี่เบิ้งพี่น้องบักฮุ่งไม่ใช่มีเฉพาะต้นนี้นะเพื่อนต้นที่หน้าบ้านก็ดกนั่นเพื่อนปลูกไว้เยอะแยะนะคะกินไม่ทันนะคะแต่ก็ดีที่ยังมีกินนั่นเพื่อนปลูกไว้เลยนะคะเพื่อนถ้าเรามีพื้นที่นะคะก็จะใครนะคะนี่นะคะไปขึ้นฉายนะคะขึ้นฉายบ้านเรานะคะเพื่อนนี้เนาะปลูกไว้นะคะปลูกไว้ในนะคะต้นนกที่นะคะหัวลันเตานั่นเพื่อนอุ้ยอยากเอาไปปลูกยังนี่เนาะนี่นะเพื่อนโชโกนะคะโชโกอันนี้นะเพื่อนนึ่งก็อร่อยนั่นเพื่อนอร่อยนะคะดูตัวพลูนเพื่อนตัวผู้นี่ตัวผู้นี่แก่แล้วนะคะเพื่อนตัวพลูแก่แล้วเพื่อนเห็นปะโชโกก็เต็มต้นเลยนะคะเห็นปะมีทุกอย่างเพื่อนนี่แก้วมังกรนั่นเพื่อนเห็นปะโอ้ยเนาะแก้วมังกรด้วยนั่นน่ะหล่นเต็มเลยน่ะโชโกน่ะเต็มเลยนะคะเพื่อนไม่กินกินไม่หวานไม่ไหวกินไม่หวานไม่ไหวเนาะเพื่อนเพราะมันกินไม่ทันนะคะก็เลยหล่นทิ้งสะทรายนะคะเพื่อนอุ้ยนะบ้อน่ะ Amazing นะคะ Amazing มากเลยเพื่อนมีความสุขที่ได้มาโชว์นะคะนี่นะคะเพื่อนเมื่อกี้พี่ใบก็พามาโชว์บริเวณนี่แล้วนะคะเพื่อนนี่เราก็มานั่งคุยกันนิดนึงนะคะว่าการที่อยู่ต่างแดนนะคะที่ออสเตรเลียนะคะโดยเฉพาะรัฐนี้นะคะรัฐควีนส์แลนด์นะคะมีอะไรที่เหมือนบ้านเรามากนะคะเพื่อนเนาะพอพี่ใบก็พามาดูผ้ามาเลาะแล้วนะคะก็มีความสุขที่ได้โชว์นะคะถึงแม้จะเป็นสวนธรรมดานะคะเหมือนบ้านเรานะคะเหมือนทางเมืองไทยนะคะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษหน่อยหนึ่งคือที่นี่มันไม่ใช่เมืองไทยนะคะมันเป็นต่างประเทศก็เลยว่าดูแล้วมันรู้สึกว่าดีนะคะมันดีต่อใจนะคะดีต่อใจที่ได้โชว์นะคะเพื่อนๆเนาะมันมีความสุขนะคะการโชว์ไม่ใช่ว่าการที่เราโชว์ให้เพื่อนๆหรือว่าแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูนี่มันไม่ใช่คือการที่อวดว่ามีอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่เราเป็นอะไรที่การได้แชร์ออกไปให้คนทั่วโลกได้รู้นะที่นี่มีอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนบ้านเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ภูมิใจและก็มีความสุขที่ได้ทำตรงจุดนี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะถ้าใครชอบวิดีโอคลิปนี้ของพี่ไปยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะเพื่อนจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของพี่ไปในการอัปโหลดครั้งต่อไปนะคะวันนี้ต้องบอกคำว่าบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Meet you all guys